ทางด้านสวนสัตว์อุบลราชธานีต้อนรับตรุษจีนเปิดตัวลูกจิงโจ้แดงจำนวน2ตัวในสวนสัตว์แสดงมินิซูค่ะนายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนำสื่อมวลชนชมความน่ารักของลูกจิงโจ้แดงจำนวน2ตัวนี้เกิดจากแม่2ตัวแต่พ่อตัวเดียวกันซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาในส่วนแสดงนี้ก็ได้ลูกจิงโจ้แดงมาแล้วจำนวน1ตัวส่วนปีนี้ได้ลูกมา2ตัวนับว่าเป็นความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าต่างประเทศที่นำมาเลี้ยงเพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันอนุรักษ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้ต่อไปปัจจุบันสวนสัตว์อุบลราชธานีมีจิงโจ้แดงจำนวน10ตัวจิงโจ้แดงเรดแคนการูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องมาโซไพล่าชนิดหนึ่งโดยจิงโจ้แดงเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่ขาหน้าสั้นใช้ในการต่อสู้และใช้หยิบอาหารเข้าปากขาหลังแข็งแรงใช้รับน้ำหนักตัวและใช้กระโดดจิงโจ้แดงอยู่ร่วมกันเป็นฝูงมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงหากินเวลากลางคืนอาหารได้แก่หญ้าใบไม้ไม้พุ่มบางชนิดและสมุนไพรพบได้ในทวีปออสเตรเลียจิงโจ้ตั้งท้องนาน 30-45 วันออกลูกครั้งละ1ตัวจะอาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องประมาณ1ปีจึงจะออกจากถุงหน้าท้องและต้อนรับปีหนูนี้ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนและน้องๆหนูๆมาเที่ยวชมกิจกรรมที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจัดไว้ต้อนรับมากมายรวมทั้งบัตรสัมมนาคุณต่างๆที่มีให้ท่านได้เลือกเที่ยวชมอย่างสุดคุ้มเช่นบัตรโปรโมชั่นราคา99บาทรวมค่าบัตรเข้าชมบัตรชมการแสดงความสามารถของสัตว์บัตรค่ารถพ่วงโดยปกติราคารวม145บาทหาซื้อได้ทางงานการตลาดและประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์093-320-9369 www.ubon.zoothailand.org